ไปต่อกันที่อีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวคราวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนั่นคือสลาตันอิบราฮิโมวิชครับนี่คือยอดกองหน้าวัย34ปีจากสวีเดนครับหลังจากที่เขาหมดสัญญากับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับทีมไหนแต่ว่ายังไม่ขอบอกครับโดยดาวเตะวัย34ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยครับทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็รวมไปถึงทีมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็รวมไปถึงสโมสรในชไนนีสซูเปอร์ลีกครับล่าสุดนี่อิบราฮิโมวิชครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้รับข้อเสนออย่างจริงจังจากทั้งอังกฤษทั้งในกันโชซีรีอาของอิตาลีแล้วก็ทั่วโลกเลยซึ่งอนาคตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกทีมไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกจอมเก๋ายืนยันนะครับว่าขอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปอีกสักพักหนึ่งพร้อมกันนี้กองหน้าจากสวีเดนครับยังกล่าวถึงโชเซ่บรูนโญ่เจ้านายเก่าด้วยที่กำลังจะไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการลงมือทำคุณก็ต้องนำบรูนโญ่มาคุมทีมซึ่งต้องบอกว่าเขาคิดถึงโชเซ่บรูนโญ่ทุกวันนะครับนับตั้งแต่อำลาจากอินเตอร์มิลานเปรยๆมาแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลหน้าอาจจะได้ยอดกองหน้าจอมเก๋าวัย34ปีรายนี้ก็ได้ครับถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นรวมไปถึงสมรรถภาพร่างกายยังถือว่าสุดยอดอยู่ครับนี่คือนักเตะจากสวีเดนนะครับสลาตันอิบราฮิโมวิชครับ